ะถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากพายุมังคุดนะคะแต่ว่าพายุลูกนี้ก็ไปเหนี่ยวนำมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทีเดียวค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีปริมาณฝนสูงสุดวัดได้150 มิลลิเมตรทำให้น้ำป่าจากเขาสะบาบหลากเข้าถนนสุขุมวิทพื้นที่ตำบลเกวียนหักแล้วก็ตำบลตะปอนตำรวจทางหลวงและแขวงกลางทางร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อที่จะป้องกันอันตรายค่ะขณะเดียวกันค่ะน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนในพื้นที่บ้านเกวียนหักบ้านตะปอนใหญ่บ้านตะปอนน้อยแล้วก็บางส่วนของบ้านพลิ้วบ้านคลองน้ำเค็มโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ตามริมคลองนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ขนสิ่งของหนีน้ำได้ทันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจึงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือขณะที่จังหวัดจันทบุรีเองก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มตั้งแต่ช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่20 กันยายนให้เฝ้าระวังกันด้วยส่วนที่จังหวัดราชบุรีค่ะบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในเส้นทางแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเนื่องจากมีการระบายน้ำของ2 เขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มโดยเฉพาะที่ตำบลคุ้มกระถินและตำบลคุ้งน้ำบนมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนสวนมะพร้าวแล้วก็พื้นที่ภาคการเกษตรซึ่งทางจังหวัดราชบุรีก็แจ้งให้ทุกหน่วยเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่แล้วก็อำเภอดำเนินสะดวกนะคะก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ที่ขับเรือยนต์ควรระมัดระวังป้องกันน้ำกระเซ็นเข้าบ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็ระวังอันตรายจากอุบัติเหตุในช่วงนี้ด้วยค่ะ